ลิปที่แล้วนะคะที่พาไปเที่ยวโอซาก้าวันนี้เรามาเที่ยวโอซาก้ากันต่อได้เลยค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็ตื่นมาที่โรงแรมหลับดีโรงแรมเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะแต่งหน้าแต่งตานะคะทานอะไรกันเบาๆก่อนค่ะจากนั้นก็จะออกไปท่องเที่ยวกันต่อค่ะตอนนี้นะคะนุชก็ออกจากโรงแรมแล้วนะคะเช้านี้จะนั่งรถไฟนะคะใต้ดินไปดูนะคะป้ายกูริโกกันค่ะซึ่งสถานีรถไฟนะคะอย่างที่ได้บอกไว้ค่ะว่าห่างจากโรงแรมแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นเองค่ะอันนี้นะคะนุชก็กำลังเดินลงมาที่รถไฟใต้ดินค่ะเรามาลงที่สถานีนัมบะนะคะเราจะเดินย้อนกลับไปที่โดทงโบรินะคะที่มีสัญลักษณ์นะคะนักวิ่งกูริโกกันค่ะทุกคนคะสถานีนัมบะใหญ่มากๆเลยค่ะดูสิคะจะป้ายว่าทางออกอันไหนอันไหนก็เนี่ยที่เยอะไปค่ะตรงข้ามนี้นะคะก็คือร้านทาโกยากิค่ะคุคุรุค่ะคิวก็ยาวเช่นกันค่ะบอกนะคะว่าทาโกยากิเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของโอซาก้าเลยนะคะมาแล้วก็ต้องมาทานกันให้ได้นี่ค่ะทุกคนเดินออกมาจากสถานีนัมบะแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะออกทางออกที่14นะคะโอ้โหคนเยอะมากมากเลยค่ะสวยมากมากนี่เลยค่ะออกทางออก14นะคะที่สถานีนัมบะเราก็จะเดินออกมานะคะแล้วก็จะเจอกับคลองนี่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือที่ตั้งของป้ายกูริโกค่ะนี่นะคะถ้าใครที่จะมาถ่ายรูปตรงจุดที่เขาเช็คฮิตเนี่ยเข้าได้ก่อน 20:45 นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดถ่ายรูปกับป้ายกูริโกอีกจุดที่ฮิตมากๆค่ะเดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งชินไซบาชิค่ะซึ่งย่านนี้นะคะก็เป็นย่านที่มีความคึกคืนในช่วงกลางคืนด้วยค่ะร้านปูร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ดังมากๆเลยค่ะซึ่งนุชนะคะแพ้ปูค่ะถ้าใครที่เป็นแฟนเพจติดตามนุชนะคะก็จะรู้นะคะว่านุชเนี่ยไม่เคยรีวิวร้านที่เกี่ยวกับปูเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาทานนะคะเป็นยังไงก็มาช่วยรีวิวให้ฟังด้วยนะคะถนนช้อปปิ้งสายนี้นะคะมีร้านขนมนะร้านขายของกินน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะผ่านร้านไหนก็อยากจะซื้อกินทั้งนั้นเลยค่ะนี่นะคะนุชก็กำลังจะเดินกลับไปยังฮงมาจินะคะสถานีฮงมาจิที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมนะคะก็เดินถนนเนี่ยค่ะชินไซบาชิถนนช้อปปิ้งชินไซบาชิที่มีเนี่ยค่ะหลังคานะคะช้อปปิ้งแบบมีหลังคายาวๆเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะประมาณ20นาทีสบายๆนะคะระหว่างนั้นนะคะก็จะแวะร้านนู้นร้านนี้นะคะซื้อของดูของไปเรื่อยๆค่ะก็คิดว่าจะประมาณชั่วโมงนึงนะคะถ้าเราเดินตรงๆเนี่ย20นาทีแต่ถ้าเราแวะนั่นแวะนี่ก็แต่คือโลเคชั่นดีมากเลยค่ะเขาทำแบบทุกสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองค่ะเขาทำเชื่อมกันหมดเลยค่ะคือดีมากๆสะดวกต่อการเดินท่องเที่ยวเดินดูของมากๆเลยค่ะหนูคิดว่านะคะถ้าใครที่อยากจะช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะได้อะไรนะคะมาเดินถนนชินไซบาชิเลยค่ะตั้งต้นจากนัมบะนะคะแล้วเดินย้อนกลับไปค่ะมีร้านค้าเยอะมากๆอันนี้เป็นร้านกาชาปองนะคะเยอะมากเลยค่ะในโอซาก้านะคะมีร้านขายกระเป๋าเดินทางทุกๆแบบนี้เยอะมากเลยค่ะซึ่งที่ฟุกุโอกะนะคะที่นุชอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีร้านแบบนี้ค่ะร้านต่างๆเขาก็มีนะคะทุกคนเมื่อกี้นุชก็เดินเจอแบรนด์ของกุชชี่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนพอมันหมดถนนช้อปปิ้งอันนี้นะคะก็จะแบบว่าข้ามถนนแล้วก็มีถนนช้อปปิ้งอันต่อไปรอเราอยู่เลยค่ะอันนี้ก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งชินไซบาชินะคะคือยาวมากๆเลยค่ะถนนเส้นนี้นะคะคนก็จะบางเบาลงมานิดนึงค่ะทุกคนคะจะร้านคริสปี้ครีมค่ะคือดีใจมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าฟุกุโอกะนะคะคริสปี้ครีมเขาเคยมีแล้วเขาก็ยกเลิกไปค่ะอันนี้นุช
ดีใจมากเวลาที่กลับไทยนะคะหนูก็จะต้องไปซื้อคริสปี้ครีมกินประจำเลยค่ะโอกาสนะคะไม่มีคริสปี้ครีมนะคะก็ถ้าไปโตเกียวโอซาก้าหรือกลับไทยนะหนูก็จะซื้อตลอดเลยค่ะแล้วที่หนูชอบมากๆคือออริจินัลค่ะตอนนี้นะคะนุชก็ทานคริสปี้ครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินต่อค่ะจะเดินไปทางโรงแรมเนี่ยแหละค่ะเดินต่อกันในถนนช้อปปิ้งเส้นนี้ค่ะระหว่างนั้นนะคะก็เจอร้านอาหารเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านซูชินหรือคุชิคัตสึนะคะร้านรองเท้าร้านอะไรที่นี่เขามีทุกอย่างจริงๆค่ะโอ้ไดโซซาค่ะอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เดินใกล้ถึงสถานีฮงมาจิแล้วนะคะซึ่งสถานีฮงมาจินะคะก็จะเป็นสถานีที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมหลับดีที่นุชได้พักในครั้งนี้ค่ะซึ่งนุชคิดว่าโลเคชั่นของโรงแรมเนี่ยดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเดินนะคะสามารถเดิน10นาที20นาทีก็ไปชินไซบาชิไปนำบ่าได้เลยซึ่งถือว่าดีมากๆเลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะนั่งรถไฟนะคะก็แค่2สถานีรถบัสก็ได้ค่ะแค่210เยนเท่านั้นเองอ้าวทุกคนเดินมาแป๊บๆเดินมาชิวๆถึงโรงแรมแล้วค่ะโอ้โหเราหน้าโรงแรมนะทุกคนมีร้านขนมญี่ปุ่นโบราณด้วยค่ะพูดังโกมันจูอันนี้นุชยังไม่กลับเข้าโรงแรมนะคะเดี๋ยวขอมาเดินซื้อของนิดนึงค่ะมีของที่ต้องซื้อค่ะกำลังเดินๆนะคะอยู่หน้าโรงแรมเจอห้างค่ะชื่อห้างว่ามารุดไดนะคะห้างนี้เป็นห้างเก่าๆค่ะแต่ว่าเป็นดิวตี้ฟรีแล้วก็ข้างในนะทุกคนมีของขายเยอะมากๆห้างนี้นะคะเราจะต้องโชว์พาสปอร์ตก่อนค่ะถึงจะเข้ามาได้คนญี่ปุ่นนะคะที่จะมาห้างนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นสมาชิกค่ะถึงจะเข้ามาได้นะคะซึ่งที่เราชอบเลยเนี่ยคือเขามีของฝากจากภูมิภาคต่างๆในญี่ปุ่นมาวางขายกันค่ะอันนี้เป็นโอซาก้านะคะเป็นของฝากโอซาก้าที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะเป็นเหมือนแบบขนมค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นของโตเกียวนะคะเป็นโตเกียวมิลฟาร์มค่ะนุชก็จะซื้อปริงเกิลนะคะรสทาโกยากิค่ะซื้อไปฝากคนที่ทำงานค่ะเอาไปหลายๆกล่องเลยค่ะแล้วก็จะซื้อเพรสค่ะอันนี้นะคะเป็นเพรสขนาดยักษ์ค่ะรสทาโกยากิเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็มีส่วนอื่นนะคะที่ขายพวกข้อของเครื่องใช้วิตามินซีในญี่ปุ่นด้วยค่ะตรงนั้นคือโรงแรมใช่ไหมคะเห็นไหมคะเขียนนะคะโรงแรมหลับดีนะคะเนี่ยค่ะเราตรงนี้เดินมานี่ก็คือห้างมารุไดเลยนะคะดูเก่าๆแต่ว่าข้างในของเยอะมากๆเลยค่ะมีฟรี Wi-Fi ด้วยนะของฝากเยอะมากๆค่ะทุกคนมีทั้งขนมรองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างแล้วก็ทำแท็กฟรีได้นะคะถ้าซื้อ 5,000 เยนขึ้นไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาก็ไปพักผ่อนที่โรงแรมก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เดินก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ยังมีนัดทานข้าวค่ะนัดทานข้าวเย็นกับบล็อกเกอร์ชาวไทยในญี่ปุ่นนี่แหละค่ะเดี๋ยวยังพาไปดูกันค่ะแล้วก็ร้านอาหารยังนะเขาบอกว่าดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวนุชก็จะเริ่มแพ็คของแล้วนะคะก็ดีใจมากที่โรงแรมเนี้ยเขามีที่ให้แพ็คของเยอะมากๆเลยนะทุกคนรู้สึกโอ้ยตื่นเต้นใจเพราะปกติแล้วโรงแรมในญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันจะแบบไม่มีที่ให้กางออกแล้วก็วางของกระจัดกระจายได้แบบนี้เลยค่ะคือโรงแรมนี้ดีใจมากๆเลยค่ะพักผ่อนเล็กน้อยนะคะก็ออกมาที่ร้านอาหารที่นัดกันไว้ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ดื่มกินได้ไม่อันขาดฮัลโหลฮัลโหลยูทูบมาแล้วนี่ค่ะวันนี้นะคะเรามีพี่ซารุจากซารุจากโอซาก้าและก็คุณแมมจากฉันอยู่บ้านน้องญี่ปุ่นค่ะและนี่ก็คุณพิมพ์จากโซพิมพ์เจแปนแอนด์อาราวค่ะร้านโทริคิสคุนะคะมีสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ว่าโอซาก้านะคะเป็นออริจินอลเพลสเลยค่ะอาหารของเขานะคะก็จะเป็นอิซากายะค่ะและดื่มได้อันนี้นะคะเป็นเท่านั้นเลยค่ะที่เรากินไปกันวันนี้ดูสิคะทุกเพจทุกคนตกใจหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็
วันที่3แล้วนะคะตอนนี้นะคะนุชก็เช็คเอาท์ที่โรงแรมลาตีแล้วนะคะโรงแรมลาตีโอซาก้าฮ่องมาจินะคะถ้าใครมาโอซาก้าก็มาลองพักโรงแรมนี้กันนะคะสำหรับตัวนุชนะคะรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเลือกโรงแรมได้ไม่ผิดเลยเพราะว่าโรงแรมนี้สะดวกสบายมากนะคะอยู่ในย่านที่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกแต่ย่านที่โรงแรมตั้งเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นย่านท่องเที่ยวที่ว่าโอ้มีนักท่องเที่ยวเยอะๆอะค่ะก็เป็นกึ่งบ้านผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็คือกำลังดีเลยค่ะคือส่วนตัวนุชเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะหลับสบายนะคะห้องกว้างขวางห้องน้ำโอเคก็เลยอยากจะแนะนำนะคะถ้าใครมาโอซาก้าก็นี่เนี่ยค่ะโรงแรมนี้เลยค่ะลับดีค่ะ L U B เว้นวรรคแล้วก็ดีค่ะโรงแรมนี้นะคะก็ลองค้นหาแล้วก็มาพักกันค่ะเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะลิงก์ใต้คลิปนะคะถ้าคลิกผ่านลิงก์นั้นนะคะจองผ่านลิงก์นั้นจะลด 10% เลยค่ะเช้านี้นะคะฝากท้องที่ร้านลอสันเดิน1นาทีจากโรงแรมลับดีเท่านั้นเองค่ะคือเช็คเอาท์แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะยืนทานเนี่ยค่ะที่โต๊ะยืนทานหน้าร้านจากนั้นนะคะเราก็แวะมาเดินเล่นนะคะที่ปราสาทโอซาก้าสักเล็กน้อยค่ะก่อนที่เราจะเดินทางกลับฟุกุโอกะค่ะปราสาทโอซาก้านะคะใหญ่โตมากๆค่ะพื้นที่ก็เยอะมากเลยนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุชไม่ได้เข้าไปดูข้างในค่ะเพราะกลัวไม่ทันไฟลท์บินกลับนะคะก็เลยแค่ชมภายนอกเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็นั่งแท็กซี่มาที่สถานีเทคโนโลยีค่ะเราจะขึ้นรถไฟนะคะจากสถานีเทคโนโลยีไปยังสนามบินคันไซค่ะเดี๋ยวรถไฟที่เรานั่งนะคะก็เป็นรถไฟคิตตี้ค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางค่ะพอมาถึงสนามบินนะคะก็มาทานข้าวกันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ทานอาหารแล้วค่ะเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะอยู่มากเลยเดี๋ยวจะบินกลับแล้วค่ะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มานั่งก็อีกนวดในสนามค่ะไปยังไงกันบ้างคะวันนี้นุชพามาเที่ยวโอซาก้านะคะ3วัน3คืนค่ะก็นุชก็ไม่ได้เป็นเซียนโอซาก้ามากนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ตะคิวชูฟุกุโอกะนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากมาเที่ยวโอซาก้าแบบนุชนะคะแบบว่ามือใหม่หัดเที่ยวโอซาก้านะคะก็วันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะเดี๋ยวจะบินกลับฟุกุโอกะแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้นุชด้วยนะคะขอบคุณค่ะ